เขมรเป็นบ้านะครับโชว์โง่ให้คนทั้งโลกรู้นะครับด้วยการไล่นักกีฬาไทยออกจากประเทศกัมพูชาแล้วก็ยังมีเรื่องราวอื่นอีกมากมายนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Channel ของ P-Man ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Channel ของ P-Man นะครับเรื่องราวที่แอดมินจะมาพูดในวันนี้นะครับก็มี3เรื่องราวด้วยกันบางเรื่องในทุกคนอาจจะไปฟังจากช่องอื่นมาละแต่แอดมินเชื่อว่าความคิดเห็นของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับลองมาฟังทางแอดมินบ้างก็ไม่เป็นไรเด้อวันนี้นะครับเสียงแอดมินอาจจะแปลกไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นหวัดไม่สบายเป็นไข้นะฮะเจ็บคอเป็นอย่างมากหลายๆทุกคนเสียงอาจจะดูแบบไม่เพราะสักเท่าไหร่นะปกติก็ไม่เพราะอยู่แล้วแหละเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปเข้าในเนื้อหาคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนที่จะไปเข้าชมคลิปนี้นะครับแอดมินอยากจะมาตอบคำถามหลายคนนะครับมีคนถามมาว่าอินโทรหรือว่าเพลงประกอบคลิปของพี่คืออะไรนะครับชื่ออะไรที่จริงมันเป็นชื่อของภาษาญี่ปุ่นนะหรือไม่ก็จีนนี่แหละก็ประมาณนี้นะคนเดี๋ยวเอารูปภาพขึ้นให้ก็ไปค้นหากันตามนี้นะโอเคนะครับเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับก่อนไปดูคลิปนี้แอดมินก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปเรื่องที่1กันเลยครับซึ่งดราม่าตัวนี้นะครับเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองก็คือจะมีชาวคอมเมนต์กลุ่มนึงนะครับพากันขับไล่นักกีฬาทีมชาติไทยให้กลับบ้านโดยพูดว่า Thailand Goแม้ว่าการขับไล่ในกีฬาทีมชาติไทยนะครับให้กลับบ้านอาจจะดูเป็นเรื่องที่สะใจสำหรับคนคอมเมนต์กลุ่มนี้นะครับแต่กลับเป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับประเทศกัมพูชาพฤติกรรมหรือว่าการกระทำของคนคอมเมนต์เหล่านี้นะครับทั้งคนไทยแล้วก็คนคอมเมนต์ด้วยกันเองเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะว่าคนคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับที่เขาไม่เห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมของคนคอมเมนต์ด้วยกันเนี่ยพวกเขาบอกว่าก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยทำไมไม่คำนึงถึงคนที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยพวกเขากำลังเดือดร้อนเพราะพวกคุณอยู่แล้วคนที่เดือดร้อนไปกว่านั้นนะครับก็คือคนใหญ่คนโตของกัมพูชานะครับหรือว่าฮุนเซนนะครับแทนที่กัมพูชานะครับได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์2023นะครับควรทำตัวดีๆแต่กลับทำตัวขายหน้าให้กับชาวกัมพูชาด้วยกันเองคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่นะครับให้สาวอาเซียนทั้งหมดนะครับได้ชมแล้วก็ได้รู้ถึงพฤติกรรมของชาวเขมรทำให้ทุกคนในอาเซียนนะครับได้รู้ถึงทัศน์แท้ของชาวเขมรหรือว่ากัมพูชาทำให้สาวอาเซียนทุกคนนะครับได้รู้ว่าคนเขมรกลุ่มนี้เป็นคนที่ไร้การศึกษาไร้น้ำใจนักกีฬาและไร้มารยาทส่วนคนที่น่าจะเดือดร้อนที่สุดในครั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็นฮุนเซนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ลงทุนกับงานกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้อย่างหนักหน่วงเลยเพื่อทำให้ชาวเขมรนะครับมีหน้ามีตากับประเทศอื่นเขาบ้างแต่ว่าสุดท้ายนะครับคนเขมรกลุ่มนี้นะครับก็กลับพากันทำลายภาพหลักนี้ลงไปจนถึงขนาดที่ว่าลูกชายของฮุนเซนนะครับได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมของชาวเขมรกลุ่มนี้โดยเขานะครับก็ได้บอกว่าไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในฐานะที่เขมรนะครับเป็นเจ้าภาพคนเขมรทุกคนนะครับควรยินดีและก็ดูแลเพื่อนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศด้วยความอบอุ่นเพื่อสร้างความทรงจำดีๆสำหรับทุกคนและนี่ก็คือความคิดเห็นหนึ่งของลูกชายฮุนเซนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะที่ได้ออกมาพูดนะครับแล้วก็ตักเตือนพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ชาวกัมพูชาได้ทำต่อนักกีฬาชาติไทยแล้วในวันนี้นะครับแอดมินอยากจะมาตอบคำถามของชาวเขมรบางส่วนนะครับที่บอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยให้เกียรติกัมพูชาหน่อยนะอยากให้เรียกว่ากัมพูชาไม่อยากให้เรียกว่าเขมรคือมันจะมียิงสาวคนนึงนะเป็นชาวกัมพูชานะครับได้ออกมาอัดคลิปว่าไม่อยากให้คนไทยเนี่ยเรียกพวกเขาว่าเขมรแต่อยากให้คนไทยเรียกพวกเขาว่ากัมพูชานะฮะเอาจริงๆแล้วนะครับเราก็อยากจะเรียกพวกคุณว่ากัมพูชาอย่างที่ทุกคุณต้องการแต่เนื่องจากว่าพฤติกรรมและก็การกระทำของพวกคุณมันไม่ดีสักเท่าไหร่ในสายตาของพวกเรานะเพราะว่าพวกคุณนะครับหาเรื่องมาใส่รายประเทศของเราพร้อมกับที่เคลมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งอื่นๆมากมายที่ประเทศไทยมีว่าเป็นของเขมรเช่นอย่างพฤติกรรมของคนเขมรของพวกคุณที่ไล่นักกีฬาทีมชาติไทยให้กลับบ้านมันเป็นอะไรที่หลับไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับพวกคุณจะให้พวกเราเรียกพวกคุณว่ากัมพูชาแบบเดิมมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนเขมรของพวกคุณนะครับยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้ก็อย่าหวังว่าจะได้ยินคําว่ากัมพูชาจากปากของคนไทยแล้วการกระทําของชาวเขมรนะครับที่พากันไล่นักกีฬาทีมชาติไทยให้กลับบ้านเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าพวกเรานะครับกลับดีใจแทนเพราะว่าเขมรกําลังแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงของชาวเขมรให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าคนเขมรนั้นเป็นประเทศที่ไร้การศึกษาแล้วก็เผยให้เห็นสันดานและก็ทัศน์แท้ของชาวเขมรว่าเป็นคนยังไงแล้วต่อไปนี้นะครับคนทางอาเซียนเนี่ยก็จะได้รับรู้นะครับว่าคนเขมรของพวกคุณเป็นคนยังไงเรื่องที่2นะครับเขมรกลายพันธุ์โดยที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับในมหาเวรกรรมกีฬาซีเกมส์2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพโดยที่เรื่องราวนี้นะครับก็ได้เกิดขึ้นในทีมบาสเกตบอลนะครับ 3x3 เขมรได้ใช้นักกีฬาอเมริกันโอนสัญชาติทีมชาย3จาก4คนส่วนทีมหญิงนะครับเป็นชาวอเมริกันทั้งหมด4คนเลยทําให้คู่แข่งในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32นะครับต่างก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักแม้แต่โค้ชของกัมพูชาเองนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับการทําแบบนี้เพราะมันคือการตัดโอกาสให้กับนักกีฬาของเข
ขมรทำให้หลายคนนะครับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือการซื้อทีมสหรัฐอเมริกามาเลยการทำแบบนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขมรนั้นไร้ความสามารถครับถึงแม้ว่าการทำแบบนี้จะไม่ได้ผิดกฎอะไรของซีเกมก็ตามแต่หลายคนในอาเซียนนะครับก็บอกว่ายังไงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจนทำให้มีนักบาสหลายคนเลยนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ครับขนาดนักบาสเกตบอลสายเลือดเขมรแท้ๆเลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหันตัวมาเป็นโค้ชก็ได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่ได้เห็นว่ามีการโอนสัญชาตินะครับนักบาสเกตบอลมาแข่งที่ซีเกมแทนที่จะใช้นักกีฬากัมพูชาแต่กลับใช้นักกีฬาสหรัฐอเมริกาทำให้รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแล้วเรื่องที่เขมรนะครับไปจ้างนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยคนเขมรบางส่วนเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาเหล่านี้ก็คือเขมรนะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยบอกว่าคนเขมรบ้านเมืองหรอหน้าตาแบบนี้นะครับก็ทำให้เห็นถึงความอยากได้เลี้ยนทองของเขมรยอมไปจ้างนักกีฬาชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนเขมรนะครับเพราะว่าการที่เขมรนะครับใช้นักกีฬาของตัวเองเนี่ยพวกเขาก็อาจจะพ่ายแพ้ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะครอบครองเหรียญทองตามที่ต้องการนั่นเองจนถึงขั้นที่ต้องยอมนะครับไปจ้างนักกีฬาชาวต่างชาติแล้วให้นักกีฬาของเขมรนะครับกลายมาเป็นคนดูซะอย่างนั้นแล้วคนเขมรบางส่วนนะครับที่ไม่เห็นดีกับเรื่องนี้นะครับต่างก็ออกมาบอกว่าถ้าจริงเราได้อะไรจากการจ้างต่างชาติมาลงแข่งแทนแค่ได้เหรียญทองที่ไม่ใช่ฝีมือของคนเขมรมันน่าภูมิใจตรงไหนและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเขมรบางส่วนนะครับก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าคนเขมรแม้แต่คนเขมรด้วยกันเองเนี่ยก็ยังแตกออกเป็น2เสียงเลยนะครับก็คือมีทั้งคนที่เห็นดีแล้วก็ไม่เห็นดีเอาละครับคลิปนี้ก็จบเพียงแต่เท่านี้นะครับทุกคนแอดมินบอกว่าจะมี3เรื่องด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าขอพูดไป2เรื่องก่อนนะเรื่องต่อไปเอาไว้ในคลิปต่อไปละกันต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ไม่สามารถบรรจุลงในคลิปนี้ทั้ง3อันได้เอาละครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ได้จบเพียงแต่เท่านี้นะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะครับท้ายคลิปนี้ก็ต้องขอข่าวคำว่าสวัสดีครับผมพีแมนเจอกันได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย